ยานแคสซินีส่งภาพชุดวงแหวนดาวเสาเป็นพายุประหลาดหกเหลี่ยม BBC รายงานเมื่อวันที่8ธันวาคมว่ายานโอกาสแคสซินีของ NASA ได้ส่งภาพชุดแรกในวงโคจรใหม่รอบดาวเสากลับมายังโลกเผยให้เห็นพายุประหลาดรูปทรงหกเหลี่ยมบริเวณซีกเหนือของดาวเสาภาพดังกล่าวบันทึกโดยกล้องมุมกว้างเมื่อวันที่2ธันวาคมขณะที่ยานแคสซินีโคจรห่างจากดาวเสา 640,000 กิโลเมตรมองผ่านฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน4อันซึ่งแต่ละอันจะไวต่อความยาวคลื่นของแสงและแสดงให้เห็นถึงเมฆหมอกที่ระดับความสูงต่างกัน NASA ระบุว่าจะมีการถ่ายภาพส่งมาอีกในอนาคตรวมทั้งภาพวงแหวนนอกและพระจันทร์ดวงเล็กที่โคจรรอบๆในระยะใกล้ที่สุดที่เคยมีมาระหว่างภารกิจในเฟสสุดท้ายจะรวมระยะเวลา9เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้นี่เป็นการเริ่มต้นในช่วงท้ายของการสำรวจดาวเสาครั้งประวัติศาสตร์ของเราแล้วขอให้ภาพเหล่านี้และภาพอื่นที่จะตามมาบอกคุณว่าเราอยู่ในการผจญภัยที่มุ่งมั่นและน่าปลาบปลื้มรอบดาวเคราะห์ที่มหัศจรรย์ที่สุดในระบบสุริยะดร.แคโรลินปอโกหัวหน้าทีมงานถ่ายภาพของยานแคสซินีกล่าวยานแคสซินีปฏิบัติการภารกิจมาแล้ว12ปีและในเดือนเมษาปีหน้าจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายตอนนั้นยานจะปรับทิศทางโคจรมาตามแนวขั้วและพุ่งถากวงแหวน20ครั้งแล้วจะตีวงให้แคบอีกเพื่อฝ่าแทรกเข้าไประหว่างดาวเสากับวงแหวนชั้นในอีก22ครั้งระยะช่องห่าง 2,400 กิโลเมตรเพื่อศึกษาวงแหวนและบรรยากาศในระยะใกล้ซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายมากจากนั้นในวันที่15กันยายนปีหน้ายานจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวเสาและจะปิดฉากด้วยการทำลายตัวเองในชั้นบรรยากาศเมื่อเชื้อเพลิงหมดลงอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน